สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมสกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับเพราะว่าระบบสาธารณสุขของไทยเรานะถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเ,เรื่องของการมีประสิทธิภาพ เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องนะครับในการเข้ามากํากับดูแลเรื่องของสุขภาพและการรักษาพยาบาลให้กับพี่น้องประชาชนอยู่มากมายหลายอย่างและที่สําคัญนะครับสิทธิที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดที่เรามีเลยนะครับก็คือสิทธิบัตรทองนะครับที่ให้สิทธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน แต่ก็ยังมีคุณผู้ชมหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่อาจจะยังไม่รู้ถึงรายละเอียดของสิทธิบัตรทองนะครับว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะใช้ในการรักษาโรคอะไรได้บ้างคุ้มครองอะไรเราได้บ้างนะครับแต่ว่าล่าสุดยังไม่หมดคุณผู้ชมสํานักงานหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติหรือว่าสปสอชอเขาได้ออกมาบอกข่าวดีเพิ่มเติมมาอีกแล้วนะครับว่าผู้ใช้สิทธิบัตทรทองสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านธนตกรรมได้มากขึ้น โดยสิทธิประโยชน์ด้านธันตกรรมที่มีมากขึ้นนั้นมีทั้งหมด13รายการที่เพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สแกนข่าวร้อนก็เลยนําเรื่องนี้มาสแกนให้คุณผู้ชมได้รู้ได้ทราบกันไปเลยนะครับว่า13รายการที่ว่ามีอะไรบ้างว่าแล้วเราไปสแกนเรื่องนี้กันครับ ผู้ชมครับสำหรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิตแิและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้อย่างทั่วถึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทางรัฐบาลน,นะครับโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสช,าชาจึงมีข่าวดีสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือว่าบัตร30บาทนะที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมได้มากขึ้นนะอย่างที่ผมบอกไว้จากเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง13รายการนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ เรียงกันนะครับว่า13รายการที่ว่านั้นมีอะไรบ้างคุณผู้ชมจะได้รู้ไวนะครับสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านันตกรรมนะครับที่ได้รับการคุ้มครองจากการใช้สิทธิบัตรทองนะครับไล่เรียงกันเลยนะครับอันแรกเลยนะก็คือเรื่องของการถอนฟันนะฮะอันต่อมาก็คือการอุดฟันหรือว่าอุดคอฟันนะครับอันที่3นะครับก็คือการขูดหินปูนนะครับการเกาฟันนะหรือว่าการเกลารากฟัน อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของคุณหมอนะครับหรือว่าทันตแพทย์ในการที่จะรักษาด้วยนะครับนั่นคือ3ข้อแรกนะมาต่อกันที่ข้อที่4เลยนะครับก็คือเรื่องของการทำฟันปลอมฐานพลาสติกนะครับทั้งแบบที่เป็นซี่ถอดได้และแบบที่ทั้งปากถอดได้โดยปกติแล้วฟันปลอมแบบถอดได้เนี่ยจะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีแต่ถ้าเกิดผู้รับบริการเนี่ยได้รับความเห็นจากทันตแพทย์นะครับว่ามีความจําเป็นที่จะต้องซ่อมฟันปลอมก่อน5ปี ผู้รับบริการก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์เข้าไปซ่อมแซมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับข้อที่5นะครับก็คือการรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมนะครับหรือว่าการรักษารากฟันน้ำนมนะข้อที่6นะครับการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโวนะครับอันนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ามาครอบคลุมได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมานะครับก็คือรายการที่7นะครับก็คือการผ่าฟันคุดนะอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์แต่ว่าทันตแพทย์จะเป็นคนพิจารณาเองนะครับข้อที่8นะครับก็คือการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กโตและก็วัยรุ่นนะที่มีอายุช่วง6กถึงยีปีนะครับต่อไปนะครับเป็นการทาฟลูออไรด์วานิดนะครับในกลุ่มเด็กอายุ9เดือนถึง5ปีนะครับอันนี้ก็จะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง ที่มีอยู่เข้ามาดูแลรักษาตรงนี้ได้เลยนะครับมาต่อกันที่รายการที่10นะครับก็คือการเ right คลือบฟูออรับในเด็กที่โตขึ้นนะครับก็คือในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุ6ถึง24ปีนะครับเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุก,ก็ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ได้แก่ผู้ที่มีภาวะน้ำลายแห้งจากการรักษาโรคมะเร็งนะครับโดยการฉายแสงบริเวณใบหน้าและลำคอหรือว่าการกินยารักษาโรคอื่น รวมทั้งนะครับผู้ที่มีเหงือกร่น,นรากฟันโผล่นะที่ยากต่อการทำความสะอาดด้วยนะครับข้อที่11นะครับก็คือการรักษาโรคปริทันอักเสบนะครับโดยปริทันนะครับก็คือโรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบๆตัวฟันนะครับได้แก่เหงือกเอ็นยึดปริทันนะครับการเคลือบรากฟันและการ รักษากระดูกเบ้าฟันนะและถ้าไม่ได้รับการรักษาอวัยวะเหล่านี้นะครับจะถูกทําลายไปอย่างช้าๆนะครับทุกๆวันจนอาจจะต้องสูญเสียฟันไปในที่สุดนะครับโดยสิทธิประโยชน์ด้านธนกตรรรมนี้ก็ให้ความคุ้มครองอยู่ด้วยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการที่จะรักษาด้วยนะครับ และรายการต่อมานะครับก็คือรายการที่12นะครับก็คือการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปากนะครับและก็มีข้อบ่งชี้นะครับในการที่จะต้องใส่รากฟันเทียมด้วยการบริการใส่รากฟันเทียมและการบำรุงรักษาอื่นๆนะครับส่วนรายการสุดท้ายข้อที่13นะครับก็คือเรื่องของการจัดฟันนะครับสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหวนะหรืออาจจะเป็นปากแหว่ง หรือเพดานโวอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการจะได้รับการจัดฟันหรือไม่นั้นนะครับก็ให้เป็นไปตามดุลระยะพินิจของทันตแพทย์ในการพิจารณาท่านเองนะครับโดยทั้ง13รายการนี้นะครับเป็นสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมของบัตรทองนะฮะที่ผู้เข้ารับบร,ริการสามารถเข้าไปรับการรักษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแค่พกบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวเข้าไปเท่านั้น แต่จะต้องเข้าไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธินะ์ที่เรามีนะครับและควรจะมีการติดต่อนัดหมายกันล่วงหน้าเพื่อจะได้รับความสะดวกสบายในการเข้าไปรับบริการมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดหน่วยบริการตามสิทธิ์ที่อยู่ใกล้บ้านของเราที่เรามีสิทธินะฮะมีอุปกรณ์ใหม่เพียงพอไม่มีความพร้อมเขาก็สามารถที่จะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่สามารถรักษาได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่เขาวางเอาไว้ หรือถ้าคุณผู้ชมยังไม่แน่ใจมีข้อสงสัยต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะหรือโทรเข้าไปที่สายด่วนสอปอสอชอนะครับหมายเลข1330โทรเข้าไปได้ตลอด24ชั่วโมงครับ คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสแกนข่าวร้อนในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ที่ชื่อว่า news nbt2hd Research ไปเลยคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ